สวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างวันนี้ครับกค็ิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้ไหมก็ไม่คิดว่าจะง่ายขนาดเราวางแผนการชกมาไงบ้างครับเพราะว่าตอนแรกก็จะดักแทงฟันศอกอะไรเงี้ยแล้วก็เขาลนก่อนนะครับเราชนะเขาด้วยเลยนะวันนี้ขอด้วยเข่าแทงไปกี่ชุดนะวันนี้ก็ตายอยู่เน้นหน้าเดียวโดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้เปิดหัวใจครับรู้สึกว่าตัวเองมีลุ้มหนักขึ้นใช่ไหมไปที่แล้วไปก่อนหน้านี้ชนะมาไหมชนะชนะใครมาครับชนะอินทราชเป็นไงชนะมาจนมานะชนะมีแต่ทำมาเยอะแต่ได้สักวันเดียวหยุดไปนานเลยนะหยุดไปนานนี่หยุดกี่เดือนแล้วก็ก่อนต่อยไปที่แล้วก็ประมาณสองปีได้สองปีอ่ะหายใจพิจารณาที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะที่ไหนตอนนี้สิบหัวเป็นใหญ่ตรงนี้กลับมาภาคนี้ตั้งเป้าอะไรบ้างครับก็อยากได้แชมป์มารุ่นเท่าไหร่ตีกัดอะไรตอนนี้ก็คิดแล้วว่าร้อยสามสามสามห้านะคนเป็นไปได้เดี๋ยวคิดว่าต่อยต่อเนื่องมาเราเป็นทหารก่อนตอนนี้ก็น่าจะได้ต่อยต่อเนื่องแล้วทำเรื่องได้มีใครที่คาใจอยู่ไหมตอนนี้อยากเจอตอนนี้ยังไม่มีเพราะเพิ่งกลับมาอ๋อยังไม่มีนะขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ขอบคุณพี่พี่เพื่อนเกียรติครับว่าเคยก็แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่แล้วก็แฟนนะที่คอยให้กำลังใจฝากแฟนมวยชื่อจากไฟหน้าหน่อยครับครับไฟหน้าก็ต้องทำให้ดีกว่านี้ครับตอนนี้ดีแล้วไฟหน้าก็ต้องดีกว่านี้ครับครับฝากติดตามครับครับงานพันธุ์ดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านรุ่งเรืองพีเคแสนชัยนะครับวันนี้โชว์ของใช้หนูครับแทงเข่าอัดน็อกไปเลยครับมีใครพีเคเก็บใช้สามแต้มเลยครับหนุ่มสมบัติสามคนนี้ชนะหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นการทีมคู่เอกคู่สองศึกมวยไทยครั้งใหม่นะI'm going to go to the next one.